ก็มาดูลายมือแม่ค้าขายส้มตำนะอันนี้เป็นลายมือที่ผมถ่ายไว้น่าจะนานแล้วนะแล้วกล้องที่ใช้มันก็ไม่ได้ชัดเป็นมือถือจากมือถือแบบเอาบัตรประชาชนแรกอ่ะนะก็เอามาดูให้เป็นตัวอย่างนะฮะว่ามันมีเส้นอะไรบ้างพอคร่าวๆนะก็จะมีแม่ค้าขายส้มตำคนนี้นะก็เปิดร้านขายส้มตำอยู่นอกบ้านนะฮะเขาไม่มีร้านเป็นของตัวเองหรอกเขาจะมีเส้นเดินทางออกจากหลักฐานตรงนี้มาทำมุมเป็นสี่เหลี่ยมนะมาพิงกับกำแพงนะฮะไม่ได้เป็นร้านเลยนะเป็นแค่รถเข็นแล้วก็ติดกับเส้นว่านหนาขึ้นมาน่าจะเส้นนี้นะการออกนอกบ้านมาขายของเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมายถึงว่าที่ทำมาหากินนะบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นร้านนะเป็นรถเข็นสี่เหลี่ยมเข็นออกมาแค่ประมาณ300เมตรก็ขายดีบ้างนะขายกับผัวขายลูกชิ้นเมียขายส้มตำจะได้วาสนาเนินจันทร์น่าจะได้ช่วยกันทำมาหากินล่ะต่อไปลูกก็เลี้ยงนี่ก็วาสนาเนินจันทร์เห็นนี่ไหมเห็นพริกไหมตำส้มตำจะชัดเลยนี่ก็วาสนาเนินจันทร์ทำไมถึงทำงานลำบากผมก็ไม่เข้าใจวาสนาเนินจันทร์ต้องหาเงินง่ายแม่ค้าขายส้มตำหมูพอจะหาเงินหมื่นอย่างไรแต่แกมีบ้านหลังราคาประมาณล้านหนึ่งกับรถเฉยเลยแกก็ไม่เรียนแกบอกว่าเห็นแกขายส้มตำแบบนี้แกไม่ได้เรียนจบแค่ป.4 ป.5นะแกเรียนจบป.ก.ส.เลยนะแล้วทำไมไม่ทำงานโรงงานอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ชอบแต่ก่อนแกค้าขายอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่นี่มาขายส้มตำเป็น10-20ปีก่อนมั้งค้าขายอะไรไม่รู้แกก็ไม่ชอบธุรกิจเป็นลูกจ้างใครไงแกก็มีเส้นว่าหนาจากเส้นหัวใจนี่ไงชอบทำงานตามใจตัวเองอันนี้ก็จากเส้นสมองแต่เส้นว่าหนาก็อ่านไม่ยากนี่อันนี้ก็ผิดหวังไม่ได้มีเงินทุนไปทำอะไรมากขายส้มตำขายในซอยลึกๆด้วยนะในซอยออกมาขายตอนช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเขาบอกว่าฝนตกก็ขายไม่ได้ก็ตามนี้นะเป็นตัวอย่างวาสนาแม่ค้าขายส้มตำนะมีเส้นผิดหวังด้วยนะแต่ผัวแกหล่อนะสามีแกหล่อรู้สึกว่าชุให้น่าจะค้าขายให้ตังค์หมดนะแต่สามีแกขายลูกชิ้นไม่น่าเหนื่อยเท่าส้มตำก็แค่ใส่ไม้แล้วก็ปิ้งแต่แกเหนื่อยฝ่าเหนื่อยกว่าผัวแต่ไม่เคยดูมือผัวแกนะแต่ดูทรงแล้วผัวแกอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าแต่ลูกแกจบปริญญาตรีนะสองคนเลยขายส้มตำส่งลูกจบปริญญาตรีต่อไปลูกก็เลี้ยง